โอ้ยทำไมต้งปังต้องเลิกกันคบกันมาตั้ง10ปีน่าจะอดทนกันอีกหน่อยเสียดายเวลาที่คบกันมาตั้งนานผิดหวังมากเฮิร์ตหนักมากมูฟออนจากคู่นี้ไม่ได้เลยอันนี้เป็นคอมเมนต์หนึ่งในโพสต์ข่าวครับที่เพิ่งผ่านตาผมมาเมื่อสักครู่นี้ซึ่งในคอมเมนต์ก็ยังมีอีกหลายๆคนครับที่กำลังรู้สึกผิดหวังตามที่คู่นี้เลิกกันผมอยากแชร์ว่าอันนี้มุมมองส่วนตัวผมนะครับเราอย่าไปตัดสินว่าการเลิกกันมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอไปหากเขาเลิกกันเพื่อไปมีชีวิตที่ดีขึ้นมีอิสรภาพมากขึ้นมีความสุขที่มากขึ้นเพื่อคนพบสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวเองนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราควรมาเสียใจแต่เป็นสิ่งที่เราควรยินดีไปกับมันคือถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นตัวเราครับผมอยากบอกว่าอย่าไปเสียดายอดีตที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะ5ปี10ปีหรือไม่ว่ามันจะนานขนาดไหนอดีตมันคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันไม่ได้มีสิ่งที่เป็นรูปธรรมให้เราจับต้องได้อีกแล้วแต่เวลาที่เหลืออยู่ของเราต่อจากนี้ต่างหากคือสิ่งที่จับต้องได้และสำคัญกว่ามันเหมือนการที่เราเดินอยู่หาดทรายอ่ะแล้วเราหันหลังกลับไปมองรอยเท้าของเรากับคนรักที่เราได้เดินผ่านกันมาแล้วอ่ะแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยเสียดายจังเราเดินกันมาไกลขนาดนี้แล้วฝืนเดินต่อไปดีกว่าเอ้ยแต่อย่าลืมนะครับว่าเส้นทางที่เราจะเดินต่อไปมันไกลกว่าเส้นทางที่เราเพิ่งเดินผ่านมาเราไม่ควรให้ความเสียดายในอดีตมาเป็นตัวตัดสินอนาคตแต่เราควรเอาปัจจุบันมาตัดสินอนาคตหากการฝืนจับมือกันเดินต่อไปจะทำให้เราทุกข์การเลือกปล่อยมือจากกันเพื่อไปมีความสุขมันย่อมเป็นคำตอบที่ดีกว่าเพื่อเราและเขาและเส้นทางที่เหลืออยู่ของเราแน่นอนครับผมเข้าใจดีว่าการเลิกกันของใครบางคนที่เรากำลังโฟกัสอยู่มันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกกันได้แต่ก็อย่าลืมว่าเขาไม่ได้เลิกกันเพื่อที่จะทำให้ตัวของเขามีความทุกข์ที่มากขึ้นแต่เขาเลิกเพื่อที่จะทำให้ชีวิตที่เหลือของเขาค้นพบความสุขที่มากขึ้นซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราควรเคารพและยินดีไปกับเขา